ชีวิตมันก็คงต้องไปไปกลับๆอะครับหนึ่งขวบกำลังจะหนึ่งเดือนครับตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรเป็นคำๆอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พูดได้แค่อัปปะอัปปะอัปปะเขาพูดอยู่อย่างเงี้ยแต่มันเหมือนพอยิ่งเห็นมันยิ่งคิดถึงนะครับมันไหลออกมาเองอะมันแบบยิ่งดูยิ่งร้องยิ่งดูยิ่งร้องก็รู้สึกใจหายครับแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันแล้ววันนี้เราจะไม่ได้เจอกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมอยู่ด้วยกันตลอดมา1ปีครับวันที่จะกลับมันก็เหมือนแบบภาพที่เคยเลี้ยงดูมาแล้วก็เคยเล่นด้วยกันมันจะไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วนะอะไรเงี้ยครับนะตอนนี้มันก็สับสนไปหมดว่าเราจะรอเขากลับมาหรือว่าเราต้องกลับไปอีกรอบเราจะรอได้ไหมเราจะทนไหวไหมหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าถามว่าต้องทนมันก็ต้องทนได้แหละครับถ้ามันต้องทนแต่ว่าด้วยต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกทีว่าเราสามารถที่จะไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วไม่ได้กลับมาทำงานนะครับอ๋อเหรอสรุปพี่มันกลับมาจังผมกลับมาเนี่ยเป้าหมายแรกคือมาดูบ้านตอนนี้ปลูกบ้านอยู่ก็มาดูบ้านเพราะว่าเราสร้างบ้านเราต้องดูบ้างอะครับไม่ได้ดูเลยที่ผ่านมาแล้วก็มันต้องเลือกวัสดุด้วยแล้วก็ห่วงบ้านที่อยู่ปัจจุบันด้วยก็น่าจะเสร็จตอนนี้น่าจะไปสักเกือบครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางโครงสร้างอะไรก็เสร็จละบ้านเก่ามันเล็กเกินไปก็คิดว่าอยากให้เขามีที่ทางมีที่วิ่งเล่นแล้วทุกวันเนี้ยเหมือนแบบที่บ้านผมมันเล็กมากแล้วตอนนั้นลูกเล็กครับเขาก็เหมือนแบบทำครัวไม่สะดวกผมก็อยากจะมีพื้นที่แล้วก็มีครัวใหญ่ๆให้เขาทำอาหารก็อยู่แถวๆบ้านเดิมครับอยู่แถวอ่อนนุชก็จริงๆแล้วคืออยากจะมีพื้นที่ไว้ทำธุรกิจหรืออะไรอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าตัวมะม่วงเองเขาก็ทำเกี่ยวกับพวกสักคิ้วใช่ไหมครับก็อยากให้เขามีพื้นที่ในการต้อนรับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยครับกว่าจะตกแต่งเสร็จก็น่าจะกลางปีหน้าเลยครับอ๋อคงไม่ถึงกับยาวหรอกครับเพราะว่าผมเท่าที่ผมมองแล้วเนี่ยชีวิตมันก็คงต้องไปกลับๆครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ถนัดเกาหลีส่วนตัวผมก็ถนัดเมืองไทยมันคงไม่แล้วผมก็เป็นคนไม่อยากบังคับใครด้วยครับอยากกลับก็กลับอะไรเงี้ยครับผมก็เข้าใจดีว่าเวลาผมไปอยู่เมืองนอกผมก็รู้ว่ามันการอยู่ต่างที่อ่ะนานๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับขวบกว่าตอนนี้1 ขวบกำลังจะ1เดือนครับอ๋อเขาเพิ่งผ่านงานเบิร์ธเดย์ลูกชายมาเนาะก็จัดงานเล็กๆน้อยๆให้เขาใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของเกาหลีเขาก็จัดงานทุ่มไปเท่าไหร่คะหลังนี้ทั้งหมดรวมๆแล้วมันก็มากกว่า10 ล้านนะครับตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรเป็นคำๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พูดได้แค่อัปปะอัปปะอัปปะเขาก็พูดอยู่อย่างเงี้ยพยายามให้เรียกอัมม่าก็ไม่ยอมเรียกแต่เรียกก็แค่ตอนที่แบบว่าร้องไห้ต้องการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยจะเออจะได้ประมาณนี้ก็รอให้เขาเรียกอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเรียกได้มันก็คงจะน่ารักมากเลยค่ะอ๋อแม่เออแล้วเรามีสอนภาษาไทยไหมคะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่พูดปกติธรรมดาแต่มันไม่ได้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นภาษาเกาหลีมากกว่าบางทีผมก็พูดภาษาเกาหลีกับเขาอย่างเวลาจะกินข้าวเงี้ยผมก็มะกอสลามพะมะกอสลามกินข้าวไหมอะไรเงี้ยกินข้าวยกมือขึ้นอะไรเงี้ยก็จะพูดเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่าเวลาพูดแล้วเขาจะยกมือไงครับถ้าผมพูดภาษาไทยเขาก็จะไม่ยกก็เลยต้องพูดภาษาเกาหลีใครที่อยากให้ผมพูดภาษาเกาหลีตอนนี้อย่าถามครับเพราะผมพูดไม่ได้ ใช่รู้เพียงแค่บางคำแค่นั้นเองครับบางคนบอกว่าอยากให้ผมพูดผมพูดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนด้วยไม่ได้เรียนแล้วก็ถามว่าอยากพูดได้ไหมก็ผมแค่คิดว่ามันไม่มีความจำเป็นนะแต่ถ้าวันไหนที่ผมรู้สึกว่าผมต้องย้ายไปอยู่ที่นู่นไปทำงานที่นู่นอย่างเงี้ยผมก็ค่อยว่าจะเรียนนะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบ
ไปแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วค่ะไม่รู้จะไปพูดกับใครครับอันนี้ยังวิดีโอคอลหาทุกคืนไหมคะตั้งแต่กลับมาครับก็โทรปกติเป็นคนโทรคุยอยู่ตลอดอยู่แล้วครับค่ะแล้วยิ่งตอนนี้กักตัวด้วยก็ไม่มีอะไรทำก็โทรคุยอยู่แล้วแต่มันเหมือนพอยิ่งเห็นก็ยิ่งคิดถึงนะครับแล้วยิ่งเห็นแบบโอ้ยเดินเวลาแบบเห็นเขาเดินเดินได้อะไรเงี้ยช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมกลับมาเขายังเดินไม่ได้เก่งมากแล้วพอดีเห็นเขาเดินได้เก่งขึ้นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกแฮปปี้อะครับแล้วก็อยากจะไปพาเขาไปเดินบ้างอะไรเงี้ยอยากจะอุ้มอยากจะกอดมันเคี้ยวอะไรเงี้ยยังรอยมีร้องอยู่ไหมตอนนี้ไม่ร้องนะครับก็เต็มที่กับน้ำตาซึมๆแต่วันแรกเนี่ยคือมันเป็นวันที่แบบมันไหลออกมาเองอ่ะมันแบบมันดูยิ่งดูยิ่งร้องยิ่งดูยิ่งร้องเนี่ยตอนอยู่สนามบินนี่ดูแล้วก็ร้องแล้วก็แบบต้องไม่ดูครับโพสต์คลิปไปยังอ่านเมสเซจไม่ได้เลยยังอ่านข้อความอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยอ่านแล้วยิ่งร้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนคิดว่าอกหักก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจนะครับตอนนี้ที่เมืองไทยก็ยังไม่ได้มีงานอะไรครับละครก็ยังไม่ได้มีครับก็ยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับก็อยากทำงานเหมือนกันอยากเล่นละครเหมือนกันนะครับก็รอดูอยู่งานที่เกาหลีก็มีพอมีดูลู่ทางไว้บ้างแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรครับที่ดูลู่ทางไว้ก็มันจะมีอินฟลูเอนเซอร์ของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับที่ประเทศเกาหลีหรือตัวม่วงเองเขาก็ยังพอมีงานถ่ายแบบบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมไปถ่ายเพราะว่าเขาอาจจะใช้ชีวิตเมืองไทยด้วยหนึ่งสองคือเขาเวลาผมไปเกาหลีเขาอยากจะให้เวลากับผมเต็มที่แล้วยิ่งตอนหลังมีลูกด้วยก็เหมือนแบบไม่อยากทิ้งลูกไปหรืออะไรเงี้ยก็จะหลายๆเหตุผลเขาก็ไม่ยอมรับงานผมก็ยังพูดกับเขาอยู่ว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสทำงานเนี่ยทำงานก่อนอนาคตมันอีกยาวไกลนะมันต้องแบบเก็บเงินเก็บทองหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดถึงอนาคตมากผมก็จะเป็นคนคิดถึงอนาคตพยายามจะปูทางอะไรนะไม่อยากให้ใช้ชีวิตแบบลำบากอ่ะคือเราต้องคิดไว้เผื่อไว้เก็บเงินเก็บทองไว้นะอนาคตมันไม่แน่นอนเราก็อย่าให้ถึงเวลานั้นเลยและยิ่งอยู่เมืองไทยเนี่ยถ้าจะเข้าโรงพยาบาลดีๆสะดวกสบายเนี่ยมันแพงนะเกิดอยู่ดีๆเจ็บป่วยขึ้นมามันก็ต้องเซฟไว้อะไรเงี้ยครับ